ัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะเดี๋ยวมันจะมาตัดนี่ค่ะไอ้ไลท์ของสตรอเบอรี่นะคะที่จะตัดแล้วจะเอาไปแซ่ให้เขาออกหลาแล้วก็จะเอาไปใส่กระถางนะคะใส่กระถางดินไว้นะคะเพื่อว่าเขาจะไปปลูกปีของปีหน้านะคะเนาะเดี๋ยวที่จะมาหาเบิ่งเอาไลท์ที่มันใหญ่พอใส่ได้นะคะประมาณนี้เนาะจะให้เบิ่งไกลค่ะดูสวัสดีครับคุณลุงป้าด้วยดูเร็วสวัสดีครับเอ้ยคุณพี่มาให้แก่ๆพามาในข้างนอกค่ะแล้วที่ก็จะมาตัดไรไรสตรอเบอรี่เนาะค่ะเอาไว้ทําเฮ็ดพันธุ์ปีหน้านะคะเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะที่จะตัดแล้วก็แซ่น้ําไว้ค่ะแซ่น้ําไว้แล้วก็เฮาค่อยไปแยกใส่กระถางอีกรอบนึงเนาะค่ะหาเลือกเอาหาไรที่มันอันนี้ก่อนค่ะมันยังหน่อยอยู่ค่ะแต่กระบอกเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวตีกะตัดเขาก่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวตีกะจะไปเอาใส่กระถางดินแล้วก็จะง่ายเขาไว้ในบ้านพักเนาะค่ะเนาะเห็นน้ำตีบบุเดี๋ยวเขาไว้นี่สักก่อนเนาะค่ะเนาะสตรอเบอรี่ตีก็ยังไม่หน่วยอยู่ค่ะไอ้พันธุ์นี่เขาจะมีพันธุ์นี่เขาจะมีแบบว่าถึงแบบหน้าหนาวนะคะจะออกมาได้เรื่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นบะบุดอกนะคะเนาะเมื่อกี้แม่มูของอุปุดพันยางมาค่ะได้คุยกันกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นถามเรื่องอมันดุดค่ะอมันดุดจะพาไปอันนั้นจะพาไปอนุบาลไปโรงเรียนแต่ว่าซ่อมอาการอีกหน่อยกันค่ะจะตัดตกแต่งไปนั่มเลยนะคะเนาะตกแต่งไปด้วยเลยอันนี้พันอันนี้เป็นพันหน่อยค่ะพี่น้องอันนี้พันหน่อยเขาค่ะเออน้าเหรออันนี้ตะกร้าวุ้นนี่ไงเอาไหมเห็นไหมเอาไหมไม่เอาเรากับเชฟประมาณนี่ค่ะไหลมันเนาะอันนี้สูงเงี้ยวค่ะนี่บ่ได้เปลี่ยนค่ะแต่ว่าสิกัดใส่ปุ๋ยนะคะเนาะใส่ปุ๋ยก็เอาค่ะเอาอันนั้นเอาอะไรนะใส่เดือนนะคะเอาใส่เดือนมาใส่ใบเดี๋ยวให้เข้ากะเขาจะเฮ็ดให้ดินมันซุยนะคะเนาะไม่ใช่ไลท์ไลท์อยู่ค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแสงแดดวันนี้แดดอยู่ค่ะมาขายน้ำกันใดตัวใดที่มันไม่หลากเราตีก็จะมาแซ่ตัวใดที่มันไม่หลากเราตีจะบดแซ่ค่ะตีจะแซ่เฉพาะตรงที่มันไม่หลากเนาะแซ่ให้เขาออกหลากใหม่ค่ะลองเอาถางแซ่ไว้ก่อนที่มะจะมาค่ะน
น้องอาจจะไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เนาะแสงแดดนะคะเขาไปซื้อเขาต้นน้อยๆเนี่ยค่ะหลายบาทเลยค่ะซื้อไม้ทุกปีกับใบนะคะเนาะเขาก็เก็บอะไรเก่ามาเนี่ยแหละค่ะว่าอันนี้ซุ้มนี้จะเอาไว้จะค้างหลังบ้านนะคะเพ็ดแป้งเพิ่มอีกหลังบ้านเนาะซุ้มนี่เขาอยู่อันนั้นเขาลงไปในดินนะคะมันก็ไปอันนั้นเนาะหลากเขาออกค่ะเดี๋ยวเอากระถางใส่ดินมาเขาเพาะเขาช่ำเขาไว้สักก่อนช่วงนี้บ่มียังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยไว้เพิ่นพักเขาปลาใจหอดปลาดอกค่ะแล้วกันนะคะเนาะเราก็พ่อใหญ่อยู่ค่ะพ่อใหญ่โทรมาผมไม่คลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเลยพ่อใหญ่ว่าโอ๊ยเดี๋ยวรอให้ค่อยกลับก่อนนะสักไปคลิปนี้คัดขับรถเลยว่าซั่นคัดขับรถได้ก็ไปคือเก่าบ่ได้ไปคนเดียวคือเก่าบ่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยญาติญาติค่ะญาติสิเป็นคนขี้ญาติเห็นเสียงนั่นเสียงนี่ก็ญาติค่ะต่อยครับรถเป็นกับบ่กล้าไปพอปลาบันตีมัน6เนาะค่ะเนาะปลาบันตีค่อนข้างจะ6ไปคนเดียวกะส่งยันยานอยู่ค่ะจะแซ่ไว้จนเขาออกหลากไม้นะคะเนาะออกหลากขึ้นมาไม้แล้วใครจะเอาใส่กระถางแล้วสมัยติก็จะเอาไปลงกระถางเลยค่ะนี่เนาะมันออกลากแล้วค่ะเนี่ยจิจะเอาไปลงกระถางเสียงจะน้อยเล่นเป็นคนเดียวคนนี้เอาไว้นี่สักก่อนไปเขาออกลากสักก่อนเอาติกระเดเอาดินมาแล้วเนาะค่ะแล้วติจะใส่กระถางเขาเนาะติจะใส่2ต้นค่ะไหลเพื่อว่าปีหน้าก็จะได้ขยายออกนะคะขยายเพิ่มไหมล่ะเสร็จนะคะเนาะอาจจะบ่ชัดนี่นะคะพี่น้องตัวนี้ใหญ่แน่ติดกับปลูกอันเดียวพ่อที่ซื้อเขาทุกปีค่ะปีละอัน6กระถาง6กระถางก็ลอยครัวคุณเลยค่ะถ้าเจ้าก็ขยายออกจากไหลมันนี่ค่ะเนาะถ้าเจ้าก็ขยายแบบตัดเอาไหลมันกันนะคะจ้าสิหาคลิปยายพี่น้องในเบิ่งสาเบิ่งเอานะคะเนาะอยากไปเก็บเห็ดก็อยากไปอยู่ค่ะเดี๋ยวอีก2กระถางทางนี้บ้างเดี๋ยวสู้นันติกระแซ่ไปสักก่อนเนาะมั่วบ่ค่ะพี่น้องมันเป็นมั่วๆเนาะสตรอเบอรี่ปลูกง่ายหรอกค่ะปลูกมันยากนะเดี๋ยวติ๊กจะเอาเข้าไว้ในสักก้อนนะคะ
ถ้าเกิดว่านั้นเขาคอยยายเขาเขาไว้ในบาตรมันมีอายุคนในวันเดือนก็ดีเสร็จแล้วหากระถางเดี๋ยวสุดนี้ติ๊กจะเอาไว้นี่สักก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาคอยยายเขาเขาไว้ในบ้านช่วงที่อากาศมันเย็นกว่านี้เนาะค่ะเนาะช่วงนี้อากาศยังร้อนอยู่ค่ะอาทิตย์นี้ว่าจะร้อนทั้งอาทิตย์เป็นว่านะคะเนาะเดี๋ยวเข้าตีกันค่ะแล้วเขาจะขยับขยายเขาเนาะจะหน่อยกระเลนหน้าเอาเสร็จลูกไปไปเข้าบ้านเถอะลูกไปเดี๋ยวหมดแล้วไปเข้าบ้านไปไปไปคุณลุงป้าด้วยเข้าบ้านเร็วบ๊ายบายนะบ๊ายบายขอบถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาพรคลิปหน้านะคะเนาะบ๊ายบายค่ะไหนฮัลโหลตอนนี้มาหาโอกุดค่ะหาโอกุดโรงเรียนเนาะบอกคนอยู่ค่ะแล้วก็พร้อมเอาไปสวัสดีครับพี่ยางลาสิครับสวัสดีครับพี่เสือลาสิครับมาค่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านมามาขึ้นรถถึงมาสเตอร์เบิร์น